ตกใจเหมือนกันเมเฟื่องอารมณ์ตอบเองท้องไหมแฟนๆลั่นเรื่องนี้ต้องถึงโหนกระแสคอมเมนต์สนั่นอีกตกใจเหมือนกันใช้เทคนิคอะไรเสกเด็กเข้าท้องเมเฟื่องอารมณ์ตอบเองท้องไหมแฟนๆลั่นเรื่องนี้ต้องถึงโหนกระแสหลังเจอคนทักเยอะเมเฟื่องอารมณ์หรือเมปฏิดากำเนิดพลอยโพสต์ภาพหลักฐานที่ถูกรุมถามว่าตั้งท้องหรือเปล่าพร้อมทั้งแคปชั่นชี้แจงล่าสุดแล้วว่าคนทักกันมาเยอะว่าท้องไหมบอกเลยนะคะว่าเมไม่ได้ท้องเห็นคลิปนี้ที่พี่เอสุภชัยลงโซเชียลก็ตกใจเช่นกันค่ะว่าใช้เทคนิคอะไรเสกเด็กเข้าท้องเมได้ขนาดนี้อีพี่เอแอดเอขีดล่างสุภาชัยหนึ่งไม่ได้ท้องงานนี้เพื่อนๆคนบันเทิงคอมเมนต์รัวๆอีโมจิฮาตามๆกันพร้อมคอมเมนต์ถึงเอสุภชัยอาทิโถ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 พี่เมของน้องโดนพี่เอแกง55,555 พี่เมย์น่ารักจริงค่ะเป็นต้นด้านแฟนคลับแห่แซวอาทิพี่เอแอบบีบหุ่นตัวเองแรงไปนิดไหมคะกำลังจะเม้นว่ายินดีด้วยนะคะดีที่อ่านโพสต์จนจบเรื่องนี้ต้องถึงโหนกระแสต้องพาพี่เอไปออกโหนกระแสเพิ่งไปเจอคลิปนี้เลยค่ะตอนแรกก็แอบตกใจว่าเอคุณเมมีเบบีเพิ่มไหมนะอ่านคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยหนูหายสงสัยแล้วพอพี่เมลงบอกพี่เอก็นะตามมาจากในตอๆว่าแม่เมท้องจริงไหมลั่นเลยเป็นต้นอ้างประกาศลั่นหลังคว้าได้ช่อดอกไม้งานแต่งเมเปิดสปอคมาเพื่อนเชียร์กันสนั่นหลังช่วงเช้าเจอหน้าแฟนเก่าเพื่อนเจ้าบ่าวอ้างประกาศลั่นหลังคว้าได้ช่อดอกไม้งานแต่งเมเปิดสปอคมาเพื่อนเชียร์กันสนั่นเป็นงานแต่งที่สนุกสนานชื่นมื่นมากๆตั้งแต่พิธีช่วงเช้าวันวิวาห์เมพิชชนาธกับบิ๊กอัครวัฒน์นักธุรกิจหนุ่มที่ต้องโฟกัสไม่แพ้คู่บ่าวสาวเห็นจะเป็นกลุ่มเพื่อนเจ้าสาวโดยเฉพาะนางเอกซุปตาอ้างพัชราภาซึ่งนอกจากทำหน้าที่ช่วงเช้ากั้นประตูเงินประตูทองต้องมาเจอแก๊งเพื่อนเจ้าบ่าวที่มีไฮโซพกแฟนเก่าร่วมขบวนอยู่ด้วยสาวอ้ำจัดหนักให้เจ้าบ่าวแจกซองแบบมือเป็นระวิงแล้วยังจัดหนักเพื่อนเจ้าบ่าวที่เต้นยังไงก็ยังไม่ถูกใจอ้ำกระทั่งเอสุภชัยถึงกับลั่นเธอแกล้งเจ้าบ่าวหรือเพื่อนเจ้าบ่าวส่วนช่วงงานฉลองมงคลสมรสอ้ำพัชราภาก็มุ่งมั่นเตรียมรับช่อดอกไม้จากเจ้าสาวถึงขั้นจะถลกชุดสวยกันเลยใส่รองเท้าแตะแล้วแต่งานนี้ทุกคนขอถอยให้อ้ำแล้วก่อนสาวอ้ำจะคว้าช่อดอกไม้ได้แล้วขึ้นไปบนเวทีประกาศลั่นว่าไม่มีแฟนโสดค่ะพร้อมอวยพรสุดซึ้งกับเมย์ว่ามีความสุขมากๆวันนี้เพราะน้องที่เรารู้จักมาตั้งแต่เด็กได้มีวันนี้ฝากดูแลน้องให้ดีห้ามขัดใจเพื่อนเจ้าสาวดุมากกันตะถาวรพิธีกรถามสปอคตอนนี้อ้ําหัวเราะบอกว่าตีขาวๆเล่นเกมท่ามกลางเพื่อนๆเชียร์กันลั่นอะไรก็ได้ไม่เลือกแล้วนาทีนี้กันบอกเลือกเถอะจิรายุเผยกองทัพยุคสุทินความมั่นคงทางทหารพัฒนาไปพร้อมความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจจิรายุเผยกองทัพยุคสุทินความมั่นคงทางทหารพัฒนาไปพร้อมความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจทร.เร่งพัฒนาสนามบินอุตภาวรองรับ EEC วันที่16ธันวาคม2566นายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกกระทรวงกลาโหมฝ่ายการเมืองกล่าวถึงการลงพื้นที่ภาคตะวันออกอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีของนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่านอกจากการตรวจเยี่ยมการฝึกยุทธวิธีของกองทัพเรือแล้ว
ยังได้ติดตามความคืบหน้าในการพัฒนาสนามบินอุตภาในอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ EEC เพื่อรองรับต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยที่กำลังเติบโตในอนาคตอันใกล้นี้โดยพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือผบ.ทร.ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการปรับปรุงสนามบินอุตภเวได้รายงานว่าเพื่อให้สนามบินแห่งนี้มีความทันสมัยในการรองรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศจำนวนมากที่เข้ามาท่องเที่ยวในชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกและรองรับกับนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งจะมีทั้งนิคมอุตสาหกรรมใหม่และระบบคมนาคมทั้งทางอากาศทางน้ำและทางบกส่วนรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนั้นในความรับผิดชอบของกองทัพเรือมี2โครงการคือการพัฒนาและปรับปรุงทั้งอาคารผู้โดยสารและรันเวย์ที่2เพื่อรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ในปริมาณที่มากขึ้นล่าสุดมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากโดยงานจ้างที่ปรึกษาโครงการดำเนินการไปถึงขั้นตอนการประกาศเชิญชวนแล้วคาดว่าจะมีการอนุมัติในสัปดาห์หน้านายจิรายุกล่าวอีกว่าส่วนงานจ้างก่อสร้างรันเวย์ที่2จะนำเข้าพิจารณากับคณะกรรมการของกองทัพเรือเพื่อขอความเห็นชอบในร่าง TOR ไม่เกินวันที่26ธันวาคมปีนี้เพื่อให้ทันแถลงผลการประชุมคณะกรรมการ EEC ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยคาดว่าในปีหน้าโครงการนี้จะมีความคืบหน้าในการรองรับภาวะเศรษฐกิจที่จะเติบโตได้นายจิรายุกล่าวต่อว่าในส่วนของกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กำชับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ดำเนินการตอบสนองตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในเรื่องแนวนโยบายพัฒนากองทัพควบคู่ไปกับการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศโดยใช้ทรัพยากรของกองทัพในการสนับสนุนเนื่องจากโลกยุคใหม่ต้องเดินควบคู่ไปพร้อมกันระหว่างความมั่นคงทางการทหารและความมั่นคงของเศรษฐกิจเพราะเมื่อเศรษฐกิจมั่งคั่งความมั่นคงของประเทศไทยก็จะมั่นคงตามไปด้วยหมอช้างเตือนวันแรงอันตรายปีหน้า5ราศีต้องระวังเผยวันดี2ราศีชีวิตพลิกร้ายเป็นดีดวงเปลี่ยนปีหน้าต้องระวังปีมังกรไม่ธรรมดาหมอช้างเตือนวันแรงอันตรายปีหน้า5ราศีต้องระวังเผยวันดี2ราศีชีวิตพลิกร้ายเป็นดีหมอช้างทศพรศรีตุลาเปิดดวงชะตาให้ระวังในปีหน้าว่าจุดอันตรายของปี2567มีผลแต่ละราศีวันแรกคือวันที่5กุมภาพันธ์เป็นวันที่ดาวอังคารเป็นมหาอุดครั้งแรงของรอบปีดาวอังคารเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามดาวอังคารเป็นดวงดาวที่แรงมากวันที่5กุมภาพันธ์และจะเข้าราศีมังกรกับราศีกรกฎภาพรวมดาวอังคารเป็นมหาอุดจะทำให้ภัยธรรมชาติใหญ่ความรุนแรงของแผ่นดินไหวในช่วง5กุมภาอาจจะบวกลบ7วันช่วงนั้นเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังส่วนในเชิงบุคคลราศีมังกรกับราศีกรกฎก็ต้องเตือนเพราะทำให้เกิดความแรงช่วงนั้นใกล้ตรุษจีนด้วยช่วงจะเปลี่ยนปีแถมมีมหาอุดมาประกบใครเกิด2ราศีนี้ต้องระวังกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเว้นไว้ก่อนอาจจะไปเจาะเลือดส่งท้ายปีตรุษจีนไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพทำบุญโรงพยาบาลสงในช่วงนั้นอันนี้เป็นจุดอันตรายจุดแรกของปี67จุดอันตรายจุดที่2คือวันที่26กุมภาพันธ์เป็นวันที่ดาวพระเกศซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของพระราหูที่หายไปจะมาเจอกับพระราหูเวลาเราไหว้ราหูจะเห็นครึ่งท่อนขาไม่มีส่วนที่หายไปคือพระเกศมาประกบกัน
ทำให้พระราหูแรงช่วงนั้น26กุมภาเตือนผู้ที่ราศีเข้าคือราศีมีนและราศีกันภัยพระราหูพวกระเบิดไฟไหม้ต้องระวังทั้งเดือนกุมภาต้องระวังปีมังกรนี้ไม่ธรรมดาส่วนราศีมีนและราศีกันระมัดระวังความวุ่นวายอุบัติเหตุส่วนเดือนมีนาคมดาวเสาร์กับดาวอังคารจะมาปะทะกันเลข37ที่น่ากลัวคือดาวเสาร์กับดาวอังคารเป็นคู่ของการแตกหักจะทำให้เกิดความผันผวนเรื่องการลงทุนเรื่องหุ้นตลาดหุ้นตลาดทุนจะมีความผันผวนอย่างรุนแรงวันที่15มีนาคมราศีที่เป็นเจ้าภาพคือราศีกุมราศีที่เป็นเจ้าภาพร่วมคือราศีสิงห์การแตกหักในร่างกายมีอะไรหักได้บ้างที่มาพูดให้วางแผนชีวิตวันที่15มีนาคมบวกลบ7วันต้องระวังวันที่2เมษายนเป็นการรวมตัวกันครั้งแรกของดาว5ดวงในปี67ดาว5ดวงจะมากระจุกอยู่ในราศีเดียวกันราศีที่ต้องระวังคือราศีเมษซึ่งจริงๆเป็นราศีที่ดีมากปี67เมื่อดาว5ดวงมากระจุกตัวทำให้เกิดแรงกดดันกับราศีเมษระวังความเครียดการป่วยกระทันหัน2เมษาคือการชุมนุมคนมารวมตัวกันฝากไว้ดาวมารวมตัวกันอะไรก็เกิดขึ้นได้วันที่30เมษายนวันที่ดาวพฤหัสจะเข้าสู่ราศีพฤษภมีข่าวดีแล้วสำหรับราศีพฤษภกับราศีพิจิกชีวิตจะเปลี่ยนพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีหลังวันที่30เมษายนส่วนวันที่5มิถุนายนวันที่ดาวรวมตัวกันถึง6ดวงเตือนราศีเมถุนหรือราศีมิถุนจะเป็นช่วงชีวิตเครียดเปลี่ยนแปลงเรื่องงานจุดอันตรายของราศีมิถุนคือวันที่5มิถุนายนระวังทั้งความเครียดเจ็บป่วยปัญหาสุขภาพทั้งหลายเป็นจุดอันตรายของดวงคลิปเต็มรายการThank you.